ไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของกีฬายิมนาสติกลาวเนาะซึ่งล่าสุดทางด้านสหพันธ์กีฬายิมนาสติกลาวก็จะสืบต่อส่งทางด้านนางเพวามิซาโตะพีลาพันเดชก็คือเป็นนักกีฬายิมนาสติกลาวเนาะผู้หญิงคนทำอิฐที่ว่าเคยไปสร้างประวัติศาสตร์ในการแข่งขันในรายการระดับชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะและก็ยังเคยเข้าร่วมในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ในปี2022ที่ผ่านมาอยู่ที่สสเวียดนามสุดท้ายสุดทางสวรรค์เพิ่นก็มีการยั่งยืนว่าจะสืบต่อส่งทางด้านนางแพรวานออกไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับบรรดาเชี่ยวชาญยิมนาสติกระดับโลกเนาะอยู่ในของเขตทวีปเอรอบและก็ในอาเซียซึ่งเกมจะไปในไว้นี่แหละเพื่อว่าเกมพร้อมใส่งานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33อยู่ที่ประเทศไทยในปี2025เนาะก็ตาติดตามมึงว่าแต่การไปเก็บตัวครั้งนี้จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ละน้อยได้สําไหนก็คือตามการให้สัมภาษณ์ของท่านโพแก้วพีลาพันเดชรองประธานในการได้ขาสัมพันธ์กีฬายิมนาสติกลาวเพิ่นก็ให้สัมภาษณ์ว่าภายหลังที่ว่าสำเร็จการส่งในกีฬาเข้าร่วมรายการชิงแชมป์โลกก็คือการส่งนางเพวามิซาโตะพีลาพันเดชรเข้าร่วมในรายการดังกล่าวที่ว่าจัดขึ้นอยู่ที่เมืองวาเลนเซียประเทศสเปนซึ่งเหตุใดทางสัมพันธ์และการนักกีฬาก็ได้ประสบการณ์และการได้บทเรียนหลายด้านได้ล่ะแต่นอกจากทางสหพันธ์ก็จะมีแผนบางยุทธศาสตร์การพัฒนานักกีฬายิมนาสติกลาวให้นับมือเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อรับโอกาสในการสร้างผลงานให้แก่ประเทศชาติใหญ่ได้อย่างพ้นเด่นหลายกว่าเก่าโดยเฉพาะมันมีแผนการเริ่มสร้างพื้นฐานการออกกำลังกายกีฬายิมนาสติกเพื่อสุขภาพตามโครงการของสหพันธ์ยิมนาสติกโลกหรือโครงการ Gymnastic for All ขยายสร้างให้ทุกคนก็คือคนลาวได้เข้าถึงกีฬายิมนาสติกให้ง่ายขึ้นท่านโพแก้วพีราพันเดชเพิ่นยังให้ฮู้อีกว่าสำหรับการเคลื่อนไหวของนางแพรวาน่ะก็เพิ่นก็จะสืบต่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเราดีขึ้นกว่าเก่าด้วยการส่งเขาฝึกซ้อมในระดับนานาชาตินะให้หลายขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแมนไปฝึกซ้อมอยู่ที่บรรดาประเทศคงเขตเอรอบที่ว่าเป็นประเทศที่มีนักกีฬาเก่งๆในกีฬาประเภทนี้นะรวมถึงยังส่งไปศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยที่ว่าเชี่ยวชาญด้านกีฬานี้เช่นกันซึ่งก็จะมีสโมสรยิมนาสติกลีลาระดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยและก็มีนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ห่มน้ำอีกเนาะซึ่งจะเป็นโอกาสให้กับทางด้านนางเพวานะพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าเพื่อมาเกมเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33อยู่ที่ประเทศไทยที่ว่าจะจัดขึ้นในปี2025รวมถึงงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกสากลถ้าหากว่าได้สิทธิ์เข้าร่วมในรอบคัดเลือกก็ตามติดตามกันแล้วกันหลังจากที่ว่าต่อจากนี้ปีหน้าเพวาจะสามารถพัฒนาตัวเองได้หลายสำเร็จสำหรับนางเพวามิซาโตะพีดาพันเดชเป็นลูกซ้อนลาวญี่ปุ่นไทยที่ว่าได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬายิมนาสติกอาเซียนอาซีและก็สากลคือได้ร่วมการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามเป็นครั้งทำอิฐในปี2022และก็สามารถติด1ใน10อันดับทำอิฐเขาซิงเดียนคำเขาฮอบซิงเดียนคำนั่นเองแต่น่าเสียดายก็บ่สามารถแจ้งเกิดในซีเกมได้นะแต่ต่อมาก็ยังไปเข้าร่วมรายการชิงแชมป์โลกรายการยิมนาสติกสิงคโปร์โอเพ่นก็สามารถยัดได้3เหรียญทองเนาะในรายการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์โอเพ่น2022ยิมนาสติกนะส่วนนี้เป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านกีฬายิมนาสติกลาวเนาะที่ว่าผมนำมาพากแบบย่อๆกันเลยล่ะถ้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆจะนำมาฝากมาต้อนเติมก็แล้วกัน